สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี่อาจารย์ไม่ได้หยุดนะเพราะว่าอาจารย์เนี่ยไปสำรวจเกี่ยวกับเรื่องของปริมาณน้ำอาจารย์นี่ไปที่ไหนมาบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยด้วยความอยากรู้อยากเห็นก็ไปดูเขื่อนพระราม6ซึ่งรับน้ำมาจากอ่างเก็บน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปดูประตูระบายน้ำพนาลายซึ่งเป็นต้นคลองระพีพัฒน์คลองระพีพัฒน์ก็จะมาทางทุ่งตะวันออกนะมาเชื่อมกับคลองรังสิตประมาณคลอง5อะไรประมาณนั้นคืออยากไปดูว่าทางฝั่งตะวันตกเนี่ยไอ้ฝั่งตะวันออกเนี่ยน้ำมันจะขนาดไหนอีกวันนึงวันอาทิตย์ก็ไปอำเภอบางบานไปดูคลองบางบานที่อยุธยาที่อยุธยาอันนี้ทางฝั่งตะวันตกนะสรุปรวมความแล้วก็ไปที่ป้อมเพชรค่ะป้อมเพชรตรงบนเกาะเมืองอยุธยานะน้ำเต็มตลิ่งทุกอันที่ไปดูน้ำเต็มตลิ่งนุ่นเห็นที่อาจารย์ไลฟ์ให้ดูเนี่ยนะคะหรือว่าถ่ายคลิปมาให้ดูเนี่ยกระแสน้ำมันเชี่ยวกรากมากเลยนะใช่ถูกต้องอันนี้ประเด็นสรุปหลังจากไปดูมาแล้วเนี่ยค่ะสรุปความก็คือที่อยู่ริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาแม่น้ำน้อยแม่น้ำลพบุรีแม่น้ำสุพรรณบุรีแม่น้ำท่าจีนตอนบนอะไรพวกเนี้ยแม่น้ำป่าสักท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ท้ายเขื่อนพระราม6อำเภอพระนครหลวงอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยใกล้แม่น้ำท่วมได้แบบประเภทหลากล้นตลิ่งแต่ถ้าเกิดว่าถามว่ามันจะท่วมแบบชนิดที่เรียกว่าปูพรมทั้งหมดไหมคิดว่าไม่เหมือนกับปี54อันนี้สำหรับกรุงเทพมหานครนะเอาเป็นว่าในเขตชั้นในเอาถ้าเป็นทางฝั่งตะวันออกก็ใต้คลอง3วาใต้คลอง6วาลงมาก็แล้วกันนะคลอง6วาคลองแสนแสบคลองพระขนงอะไรพวกนี้ผมคิดว่าตัวเมืองชั้นในเนี่ยถ้าเกิดจะมีปัญหาจริงๆคือน้ำท่วมน้ำท่วมแบบว่าฝนตกแล้วระบายลงไม่ทันแต่ตอนนี้เขากทมเขาพร่องน้ำตามคลองสายในเนี่ยหมดแล้วล่ะรอฝนนะทางฝั่งตะวันทางฝั่งตะวันตกนะไล่มาตั้งแต่ปทุมลงมานนทบุรีบางใหญ่อะไรต่ออะไรพวกนี้ไล่มาเนี้ยอันนี้ต้องดูว่ามันติดคลองอะไรนะถ้าริมแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมีโอกาสจะท่วมตลิ่งละค่ะแล้วริมคลองที่มันใกล้ๆก็มีโอกาสท่วมตลิ่งงั้นใครที่ตรงไหนที่ไม่มีทำนบกั้นน้ำก็อาจจะมีน้ำท่วมหลากเข้ามาบ้างแต่ว่าจำนวนน้ำจากทางเหนือเนี่ยลดลงแล้วนะตั้งแต่นครสวรรค์ค่อยๆลดลงแต่ยังมีมากเหนือเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็ท้ายเขื่อนเจ้าพระยายังมีมากค่ะตอนนี้ถ้าเป็นน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,700 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลำคลองแม่น้ำเจ้าพระยาบางช่วงเนี่ยมันรับน้ำได้แค่1,200-1,300ก็ต้องทะลักออกข้างแต่อาจารย์ก็เคยบอกว่าบางช่วงในบางตอนเนี่ยคือความกว้างความแคบเนี่ยมันไม่เท่ากันอยู่แล้วรับน้ำได้ไม่เท่ากันที่บางไซเนี่ยปริมาณที่ไหลผ่านได้อยู่ประมาณ 3,091 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีอันนี้ก็จะทำให้ริมตลิ่งบางที่อย่างตอนนี้ล่าสุดถนนที่เรียบแม่น้ำเจ้าพระยาแถวอำเภอบางไซนี่ก็มีน้ำทะลักมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาบ้างแล้วค่ะแต่คิดว่าน่าจะบริหารจัดการได้คราวนี้ที่น่าเป็นห่วงในตั้งแต่ตอนนี้จนถึงสิ้นเดือนมี2เรื่องสำหรับกรุงเทพและปริมณฑลนะกรุงเทพนนทบุรีปทุมธานีอะไรพวกนี้อันที่1คือฝนตกค่ะอันนี้คาดการไม่ได้ตกตรงไหนหนักตรงไหนเบาแต่ถ้าเกิดว่าคลองที่อยู่ใกล้ๆกับถนนนั้นแห้งก็ระบายลงคลองไปนะอันที่2กลางเดือนไปแล้วเนี่ยมันจะมีน้ำหนุนน้ำทะเลหนุนอันนี้มันก็จะทำให้น้ำที่ลงมาเนี่ยมันไปต่อไม่ได้มันก็อยู่เนี่ยแต่ว่ามันก็จะขึ้นๆลงๆค่ะก็คิดว่าถ้าเกิดเอาให้สบายใจสุดท้ายเลยนะให้ผ่านเดือนตุลาไปพฤศจิกาก็จบข่าวแล้วตอนนั้นก็ไปลอยกระทงสวยดีด้วยเพราะน้ำมันจะอยู่พอดีตรงที่ไปลอยง่ายน้ำมันนอนเต็มตลิ่งใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าสู่หน้าหนาวน่าจะเป็นช่วงกลางเดือนตุลาคมไปแล้วนะจะยังไม่ถึงเดือนหนาวเร็วหรอกนะก็ไปดูคลองและผีพัดเพราะว่าจะได้รู้ว่ามันจะมาคลองรังสิตเนี่ยค่ะมันจะมากน้อยแค่ไหนก็เอาเป็นว่า
ปี54ไม่ต้องคุยไม่มีแบบนั้นค่ะไม่มีไม่เหมือนกับปี54แน่นอนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องราวในเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วก็จะได้เชื่อมโยงกับสิ่งที่คุณผู้ชมเนี่ยถามมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาในช่วงของถามมาต่อไปด้วยถามมาหลายคำถามนะคะทั้งเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเรื่องของโควิดเรื่องของราคาน้ำมันและเราก็สัญญากันไว้เนี่ยนะคะว่าวันจันทร์นี้ค่ะเราจะเฉลยรายชื่อผู้โชคดีที่ส่งคำถามเข้ามาในรายการฟังหูไว้หูของเรานะคะนี่คือรายชื่อของผู้โชคดีค่ะมาจากจังหวัดภูเก็ตกรุงเทพสิงห์บุรีนะคะแสดงความยินดีด้วยรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยค่ะจันคะตอนนี้เนี่ยมีทั้งเรื่องของน้ำท่วมน้ำท่วมก็ทำให้พืชผลเนี่ยราคาสูงขึ้นไปอีกแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้สินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยราคาสูงขึ้นไปได้เหมือนกันก็คือราคาน้ำมันที่แพงขึ้นทำไมราคาน้ำมันแพงขึ้นคะจันผมเอาตัวเลขล่าสุดที่เป็นราคาน้ำมันขายปลีกก่อนที่จะมีการลดในวันพรุ่งนี้นะแต่ไม่ใช่ลดทุกผลิตภัณฑ์นะค่ะผมจะคัดมาเฉพาะที่เป็นน้ำมันที่เราใช้กันเยอะๆแก๊สโซฮอล์95ตอนนี้หน้าสถานีบริการ31บาท15สตางค์ค่ะที่อาจจะ31บาท20สตางค์ต่อลิตรอันนี้คือแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91 30บาท88สตางค์ค่ะนะแล้วก็ดีเซล B7 B7 31บาท29สตางค์ต่อลิตรค่ะแล้วก็ดีเซล B น่าจะเป็น B10 นะค่ะ28บาท29สตางค์ต่อลิตรของเรามันยังมี B20 อีกนะรู้สึกจะ28บาท4สตางค์ต่อลิตรก็ราคาเนี่ยถ้าเห็นในภาพรวมแบบนี้มันแพงนะจ๊ะนะอันนี้ประเด็นคือว่าน้ำมันมันแพงไหมค่ะคำตอบก็คือว่าแพงสำหรับผมก็ถือว่าแพงนะเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันเบนซินที่เราใช้ทั่วไปเบนซินแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์91เกิน30บาทต่อลิตรเนี่ยผมถือว่าแพงค่ะน้ำมันดีเซลที่ใช้กันทั่วไปเนี่ยจะเป็น B10 หรือ B7 เนี่ยถ้ามันที่ใช้กันทั่วไปนี่จะเป็น B7 เราไม่พูดถึงน้ำมันดีเซลพรีเมียมนะอันนั้นแพงกว่าถ้าเป็นพรีเมียมนี่ถ้าเป็นพรีเมียมบางที่นี่มันต้องปาเข้าไปทั้ง35 36 36บาทโดยประมาณรวมทั้งน้ำมันเบนซินซุปเปอร์พิเศษนั่นน่ะอันนั้นก็นู่นน่ะ38บาทน่ะอันนั้นไม่เกี่ยวกับคนใช้น้อยค่ะเอาเป็นว่าน้ำมันมาตรฐานที่ใช้ทั้ง B7 และ B10 เนี่ย B7 เนี่ยมันประมาณ30 31บาทถ้า B10 เนี่ยมันประมาณ30บาทแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องบอกว่าถามว่าแพงมั้ยค่ะถ้าราคาน้ำมันเบนซินที่ใช้ทั่วไปน้ำมันดีเซลที่ใช้ทั่วไปเกิน30บาทต่อลิตรสำหรับผมนะถือว่าแพงคำถามคือว่ามันแพงมาด้วยเหตุอะไรเนี่ยอันนี้ควรจะเข้าใจกันก่อนค่ะนะต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนนะผมไม่พูดเรื่องก๊าซธรรมชาติผมไม่พูดเรื่องก๊าซ LPG นะอันนั้นเป็นอีกเรื่องนึงคนละแผนกกันแต่ด้วยเหตุที่การบริหารจัดการเนี่ยมันเอามารวมกันรัฐบาลเอามาบริหารแบบรวมกันเป็นทั้งหมดเนี่ยมันก็สับสนโอลหม่านเหมือนกันว่าอะไรเป็นอะไรค่ะเอาเป็นว่าสำหรับน้ำมันถ้ามันแพงสาเหตุหลักเนี่ยสำหรับประเทศไทยมี3เรื่องด้วยกันเรื่องที่1ค่ะเรื่องที่1คือราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ตลาดโลกไหมคะที่ตลาดโลกเพิ่มขึ้นขณะนี้ราคาน้ำมันดิบประมาณ80เหรียญต่อบาร์เรลค่ะโอ้ถ้า80เหรียญต่อบาร์เรลบางคนก็คิดไม่ถูกว่ามันกี่บาทวะก็ใช้วิธีอย่างนี้ต้องเข้าใจว่าเทียบเคียงยังไง1บาร์เรลเนี่ยเท่ากับ160ลิตร159ลิตร50เซนอะไรประมาณนั้น160ลิตรแล้วก็ต้องคูณด้วยอัตราแลกเปลี่ยน อย่างช่วงที่ผ่านมาเนี่ยค่าเงินบาท30บาทตอนนี้ประมาณ33บาทอันนี้มันก็ขึ้นมา 10% โดยตัวมันเองแต่ว่าอันนี้มันไม่ได้มีผลอะไรมากหรอกเพียงแต่ว่าหลักก็คือว่าราคาน้ำมันดิบและราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกเนี่ยมันเพิ่มขึ้นไหมคำตอบคือปี2564เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเพราะว่าความต้องการเนี่ยมีมากขึ้นมันเป็นการปรับตัวอะไรใช่มันถูกต้องคือตอนต้นปีเนี่ยเราก็พูดกันถึงราคาน้ำมันดิบเนี่ยประมาณสัก40 45เหรียญหรือไม่เกิน50เหรียญต่อบาร์เรลค่ะตอนนี้มันประมาณ80
ล้วเขาก็คิดว่ามันจะขึ้นไปได้อีกด้วยนะจ๊ะขึ้นไม่ขึ้นไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเราดูจากราคาวันนี้ที่ว่ามันทำให้มันแพงขึ้นจากก่อนหน้านี้มาตอนต้นปีที่มันขึ้นมาเนี่ยราคาน้ำมันดิบราคาน้ำมันสำเร็จรูปแล้วก็ค่าเงินเนี่ยมันมี3ตัวเนี่ยมันผสมกันทำให้ก้อนที่เกี่ยวข้องกับตลาดโลกแล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยอันที่1อันที่2ราคาน้ำมันที่เราซื้อที่เราเติมกันอยู่ทุกวันเนี่ยมันไม่ใช่ราคาน้ำมันเพียวๆค่ะมันมีสิ่งที่เรียกว่าภาษีสรรพสามิตเก็บกันต่อลิตรซึ่งแต่ละผลิตภัณฑ์เก็บไม่เท่ากันและแต่ละประเทศก็เก็บไม่เท่ากันด้วยถูกต้องค่ะอันที่2อันที่3นะคะอันที่3นะอันที่3ก็คืออันนี้กองรวมกันน่ะคือภาษีสรรพสามิต1เงินสมทบและเงินชดเชยกองทุนน้ำมันอีก1ค่ะแล้วมันยังมีภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วมันยังมีค่าการตลาดของสถานีบริการไอ้นี่ค่าการตลาดนี่มันถูกต้องแล้วมันทุกคนต้องมันต้องมีอยู่แล้วค่ะแต่ของเราที่มันเพิ่มขึ้นมาเนี่ยมันมีเรื่องภาษีสรรพสามิตน้ำมันซึ่งในโลกนี้ส่วนใหญ่นะประเทศที่เขากำหนดราคาน้ำมันสำเร็จรูปหน้าสถานีบริการที่เราไปเติมเนี่ยมันก็มีภาษีจะมากจะน้อยก็แต่ละที่ส่วนที่เรามีแล้วคนอื่นประเทศอื่นก็มีเหมือนกันวิธีการจะรักษาราคาไม่ให้มันขึ้นเร็วกระชากขึ้นกระชากลงเนี่ยใช้กองทุนน้ำมันเป็นตัวเติมบ้างเป็นตัวดึงบ้างเลยอันเนี้ยมันก็เป็นสองส่วนงั้นส่วนที่มันราคาน้ำมันจะขึ้นจะลงอะไรยังไงก็ส่วนหนึ่งแต่ภาษีสรรพสามิตที่มันเก็บมันไม่มีการลดมันก็ต้องทำให้ราคาที่มันเพิ่มก็บวกเข้าไปแล้วเมื่อราคามันเพิ่มมันก็จะบวกภาษีมูลค่าเพิ่มอีกร้อยละ7ด้วยนะตรงนี้เนี่ยผมอยากจะชักตัวอย่างให้ดูสักอันจะได้เข้าใจนะเอาดูน้ำมันเบนซินที่ใช้กันเยอะๆ B7 อ่ะ B7เดี๋ยวก่อนอาจารย์ก่อนที่อาจารย์จะบอกว่า B7 มันเป็นยังไงไอ้ B7 B10 B6 เนี่ยตัวเลขที่เป็นหน่วยต่างๆเนี่ยมันคืออะไรฮะให้ชาวบ้านเข้าใจนิดนึงคือเขาไปเอาไอ้น้ำมันจากปาล์มน้ำมันเอามาผสม7ใน100ก็เรียก B7 ค่ะผสม10ใน100ก็เรียกว่า B10 ค่ะผสม20ใน100ก็เรียกว่า B20 ค่ะถ้าใช้แต่น้ำมันที่มาจากน้ำมันปาล์มซึ่งไม่ต้องไปสังเคราะห์ระดับนึงเนี่ยนั้น B100แต่การผสมเข้าไปแบบนี้มันมีต้นทุนและอาจารย์เคยบอกว่าต้นทุนในการผสมเนี่ยราคามันแพงด้วยราคาทั้งหมดทั้งมวลนั้นมันจะเป็นยังไงและที่ประชุมในวันนี้ของกบง.นั้นเขาบอกว่าจะลดอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังกันต่อนะคะเวลาที่เราอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของราคาน้ำมันเนี่ยต้องอธิบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างช้าๆเนี่ยนะคะอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะอธิบายให้ฟังดูโครงสร้างราคาน้ำมันเดี๋ยวก่อนจะไปดูตรงนั้นพูดเพิ่มเติมอีกนิดหนึ่งหลายคนอาจจะเข้าใจผิดคิดว่าเราเนี่ยผลิตน้ำมันโดยที่บริษัทเอกชนที่รับสัมปทานผลิตน้ำมันอะไรต่ออะไรที่เขามาขุดเจาะแล้วเขาได้รับสัมปทานต้องเข้าใจก่อนว่าน้ำมันทั้งหมดอะน้ำมันดิบที่ผลิตได้ในประเทศไทยจากทุกแหล่งรวมกันถ้าคิดแล้วเนี่ยมันประมาณไม่ถึง 10% มันก็น้อยเดียวสิของน้ำมันดิบที่เราจะต้องนำเข้ามาอย่างวันหนึ่งเราใช้ประมาณ1ล้านบาร์เรลเนี่ยนำเข้าประมาณ900,000 บาร์เรลแสดงว่าสัดส่วนของการนำเข้าเรามากกว่าเพราะฉะนั้นการนำเข้าเนี่ยมันก็เป็นที่มาของราคาตลาดโลกมันแพงก็แพงมันถูกก็ถูกนะเมื่อเอามากลั่นแล้วมันก็จะมีค่าการกลั่นซึ่งเขาก็มีการคำนวณอะไรกันเสร็จแล้วเนี่ยจุดเริ่มต้นของราคาน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมันจะต้องเริ่มต้นที่ราคาหน้าโรงกลั่นเอาอย่างยกตัวอย่างเอาราคาน้ำมันดีเซลแล้วกันดีเซล B7 เนี่ยที่ตอนนี้ลิตรละ31.29 บาทเนี่ยราคาหน้าโรงกลั่นอยู่ที่20.37 บาทแพงหรือถูกคะเวลาปกติเราไปเทียบเราจะเทียบกับสิงคโปร์อย่างเงี้ยได้ไหมอาจารย์ราคาเดียวกันราคาเดียวกันราคาเดียวกันทั้งโลกราคาเดียวกันทั้งโลกถ้าเป็นราคาหน้าโรงกลั่นใช่ราคาเดียวกันทั้งโลกค่ะถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยนะไม่เก็บภาษีเลยไม่มีเงินกองทุนน้ำมันเลยไม่มีอะไรเลยนะเต็มที่ที่จะขายบวกค่าการตลาดไปนิดละประมาณ50 บาทเนี่ยค่ะก็ลิตรละ22 บาท
แต่ละประเทศมีนโยบายตรงนี้ไม่เหมือนกันค่ะตอนนี้เราดูไล่มาภาษีสรรพสามิตน้ำมันค่ะ60สตางค์เห็นไหมค่ะเอ้ย6บาท6บาท6 5บาท99สตางค์ค่ะบวกกับภาษีเทศบาลอีก 10% ของ5บาท99สตางค์ก็คือ59สตางค์ค่ะ2รายการนี้รวมกันก็ไปก็ละ6บาท50เท่าก็จะหลังจากนั้นมันยังมีเงินที่จะต้องส่งกองทุนน้ำมันอีกบาทนึงนี่ก็7บาทแล้วค่ะนะเงินสมทบกองทุนอนุรักษ์พลังงานอีก10สตางค์ต่อลิตรอันนี้ก็เพิ่มมาเรื่อยๆราคาขายส่งมีภาษีมูลค่าเพิ่มอีกประมาณ2บาทค่ะเป็นราคาขายส่งบวกแวตลิตรละ30ดูเนี้ยจาก20กลายเป็น30แล้วเป็นเดี๋ยวก่อน20กลายเป็น30เนี่ยแสดงว่ามันมีค่าภาษีเนี่ยหลายตัวมากมันมีภาษีมีเงินสมทบกองทุนน้ำมันนะค่ะแล้วก็ยังมีเรื่องค่าการตลาดแล้วก็มีแวตของค่าการตลาดอีกมันถึงมาเป็นตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้คือตัวอย่างของเบนซิน B7 ไปดูแก๊สโซฮอล์95แก๊สโซฮอล์95นะราคาหน้าโรงกลั่นตอนนี้19บาท30ตังค์ต่อลิตรค่ะภาษีสรรพสามิตไม่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เก็บก็ขายน้ำมันเบนซิน95นะลิตรนึงไม่เกิน22บาทเหมือนกันราคามันใกล้เคียงกันค่ะเจอภาษีไป5บาท84 85สตังค์ภาษีลิตรนึงสามิตนะแล้วยังมีเงินสมทบกองทุนเงินภาษีท้องถิ่นค่ะเงินกองทุนเนี่ยต้องส่งเงินกองทุนกองทุนน้ำมันอีก62สตังค์กองทุนอนุรักษ์พลังงานนะภาษีมูลค่าเพิ่มค่าการตลงค่าการตลาดมันถึงกลายมาเป็นลิตรละ30บาท15สตางค์จากตัวแรกเนี่ยหน้าลงกันประมาณ19บาทก็ดูดิ19บาทกลายมาเป็น21บาทโอเคไหมไอ้นี่จาก23บาทไอ้โทษจาก20บาทกลายเป็น31บาทเพราะฉะนั้นต้องบอกว่า1ใน3 1ใน3ของราคาน้ำมันที่เราซื้อเนี่ยที่เราเติมเนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นจากราคาหน้าลงกันซึ่งเป็นราคาแบบเรียกว่าถอดออกทุกอย่างเนี่ยประมาณ 30% ค่ะประมาณ 30% อันนี้เราจะได้รู้แล้วว่าใน1ลิตรของเราจ่ายอะไรไปบ้างถูกต้องแต่ว่าแต่ละรายการนี่ไม่เท่ากันค่ะคราวนี้มันไม่ใช่แค่นั้นอย่างเราดูบางตัวเนี่ยนะอย่างที่ผมเคยบอกคุณน่ะว่าแก๊สโซฮอล์เปื่อยๆนะที่เอามาผสมกับเบนซินเนี่ยลิตรละ40บาทนะครับค่ะถ้าเกิดรัฐบาลจะมาขายลิตรละ20บาท30บาทเนี่ยมันต้องชดเชยให้ทำไมมันแพงอ่ะอาจารย์เอ้ามันก็มันแพงตามต้นทุนของมันมันมีราคาตลาดโลกอ้างอิงเอทานอลเนี่ยอย่างแก๊สโซฮอล์95ไอ้เบนซินอะไรนะแก๊สโซฮอล์95 E85 คือมีเอทานอล85ส่วนจากแล้วก็มีเบนซิน15ส่วนค่ะกองทุนน้ำมันต้องจ่ายเงินให้ลิตรละ7บาทนะชดเชยไม่งั้นมันขายไม่ได้ราคานี้ค่ะนะหรืออย่างแม้แต่ไอ้แก๊สโซฮอล์E20 เนี่ยก็ต้องชดเชยลิตรละ2บาทกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยรัฐบาลเรื่องของภาษีไม่เกี่ยวภาษีเนี่ยมันค่อนข้างนิ่งจะลดจะเพิ่มอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราแยกก้อนนึงที่เป็นภาษีภาษีแยกออกไปแต่ส่วนที่มันมีการขยับขึ้นขยับลงเนี่ยคือบางอันกองทุนน้ำมันชดเชยให้บางอันกองทุนน้ำมันขอเก็บเข้าเป็นการบริหารแบบนี้ที่มันครอบคลุมนโยบายหลายอย่างส่งเสริมเอทานอลโรงงานน้ำตาลโรงงานอ้อยส่งเสริมไบโอดีเซลเพื่อทดแทนมันเข้ามายุ่งกันเรื่องนี้ไปหมดนะถามว่ามันเอาพวกนี้เข้ามารวมได้ไหมได้ไม่มีปัญหาค่ะนะเพียงแต่ว่ามันก็ต้องจัดกลไกอันนั้นก็อันหนึ่งนี่กองทุนน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ดูเฉพาะน้ำมันอย่างเดียวดูอะไรบ้างคะมันไปชดเชย LPG มันไปชดเชย NGV หรือผมไม่รู้ชดเชยเปล่านะค่ะ LPG ก็ใช้ทั้งในครัวเรือนที่เราประกอบอาหารเติมรถด้วยอะไรด้วยเนี่ยมันมีการชดเชยมันมีการเอาเงินกองทุนน้ำมันเนี่ยไปชดเชยราคาที่ขายปลีกในปัจจุบันผมไม่ต้องไประบุว่ามันเท่าไหร่แต่ตอนนี้เนี่ยถ้าเราพูดถึงกองทุนน้ำมันรวมๆนะผมจำตัวเลขแน่นอนไม่ได้แต่คิดว่ามีประมาณสัก 28,000 20,000 ไม่เกิน 30,000 ล้านปัจจุบันสถานะเงินกองทุนเรามีอยู่ประมาณ 11,000 ล้านบาทค่ะอาจารย์คะไม่มันมีส่วนที่ต้องไปชดเชยแล้วติดหนี้อยู่ของ LPG เนี่ยติดลบอยู่ 17,000 ค่ะ 17,000 ล้านส่วนของกองทุนน้ำมันเพียวๆเนี่ยเหลืออยู่ 11,000 ค่ะคราวนี้เนี่ยเนื่องจากว่ามันเอา2อย่างมารวมกันเนี่ยมันทำให้การลดเงินเข้าสมทบกองทุนน้ำมันบางอันเนี่ยมันทำไม่ได้หรือจะไม่เก็บอะไรเงี้ยมันทับมันจะติดทำให้เงินมันไหลออกมากกว่าไหลเข้าตัวเลขมันติดลบไปตอนนี้ตัวเลขมันติดลบผมถึงบอกว่าก่อนหน้านี้ทำไมรัฐบาลไม่ขยับเอาละหลังจากพร่ำบ่นกันมาพักใหญ่
รัฐบาลก็มีเป้าหมายอยู่ตัวเดียวคือ B10 ค่ะเฉพาะน้ำมันดีเซลนะค่ะที่วันนี้ที่มีมติของคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานเนี่ยค่ะมีเฉพาะเรื่องน้ำมันดีเซลอย่างเดียวไม่ให้เกินลิตรละ30บาทเขาปรับสูตรนะคะน้ำมันดีเซลเนี่ยด้วยการปรับลดสัดส่วนผสมดีเซลจาก B10 และ B7 ให้เป็น B6 ก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่11ถึง31ตุลาคมนี้อันนี้คุณสังเกตดูว่าเขาลด B10 มาเป็น B6 ค่ะลด B7 มาเป็น B6 ค่ะเพราะว่าอะไรมันจะได้ไม่ต้องเอาไว้ลิตรละ25บาทเนี่ยมาผสมใช่เขาบอกว่าเป็นการลดภาระการอุดหนุน B140 บาทต่อลิตรอะไรนั่นด้วยถูกต้องผลตรงนี้มันก็จะทำให้ราคาดีเซล B6 เนี่ยนะคะอยู่ที่28บาท29สตางค์ต่อลิตรก็จะมีผลตั้งแต่11ตุลาคมเป็นต้นไปเพราะนั้นเนี่ย20วันหลัง11ตุลาคมก็จะเหลือแค่ B6 กับ B20 ถูกไหมอาจารย์คะถูกต้องถูกต้องถูกต้องคราวนี้ไม่ใช่แค่นั้นที่มันลดลงมาได้อีกส่วนนึงเนี่ยเขาลดการส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันปัจจุบัน B7 เนี่ยมันต้องส่งเงินเข้ากองทุนน้ำมันลิตรละบาทเขาให้เหลือแค่สตางค์เดียวอ๋อเดี๋ยวก่อนถ้าสตางค์นึงก็แทบจะไม่เก็บแล้วเขาเหลือเป็นทำบัญชีไงไม่ได้รู้ว่ามันยังมีเงินเข้าเงินออกอะไรด้วยแต่ลดให้บาทนึงอ่ะแล้วลดค่าการตลาดด้วยมั้ยลดค่าเขาบอกค่าการตลาดที่ทำอยู่อาจจะสูงไปหน่อยก็ลดจากบาทลิตรละบาท80หรือลิตรละบาท40อะไรพวกนี้อันนี้ตั้งแต่วันสิริรวมแล้วเนี่ยราคาน้ำมันเนี่ยเขาจะตรึงเอาไว้นะประมาณ28บาท29สตางค์ต่อลิตรค่ะนะตรึงไว้เพื่อลดไอ้ตรงนู้นตรงนี้ประมาณ2บาท2บาทต่อลิตรเนี่ยก็อย่างเฉพาะอันนี้เนี่ยค่ะเงินกองทุนน้ำมันจะไหลออกเฉพาะรายการดีเซลอย่างเดียวเนี่ยเดือนละ 3,000 ล้านก็คือจะใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเนี่ยมาอุดหนุนประมาณสัก2บาท8สตางค์ต่อลิตรเพื่อตึงดีเซลอยู่ที่28บาท29สตางค์ต่อลิตรคือหลังจากกลางเดือนไปแล้วเนี่ยน้ำมันดีเซลจะมีอยู่แค่2เกรดค่ะคือ B6 ที่จริงมันมี3อยู่แล้วมันจะมีดีเซลพรีเมียมซึ่งอันนั้นอีกเรื่องนึงมันจะมี B6 ซึ่ง B7 กับ B10 ไม่มีแล้วจะเป็น B6 อย่างเดียวก็ใช้ได้ทั่วไปกับถ้าเกิดใครใช้ B20 ก็มีส่วนผสม20อันนั้นจะราคาถูกกว่าแต่ทั้งหลายทั้งปวงนี่ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นการปรับโยกด้วยเหตุผลว่าเขาต้องการให้ราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยไม่ทะลุ30บาทต่อลิตรกระชากลงมาใช้กองทุนน้ำมันส่วนหนึ่งใช้การจัดสัดส่วนเรื่องส่วนผสมที่เจ้าต้องชดเชยไบโอดีเซลส่วนหนึ่งแล้วก็ไปลดค่าการตลาดส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดนี้ทำผลิตภัณฑ์เดียวนะคือดีเซลเท่านั้นนะไม่ได้พูดถึงแก๊สไม่ได้พูดถึงเบนซินไม่ได้พูดถึงแก๊สโซฮอลไม่ได้พูดถึงตัวอื่นนะแล้วทำไมเขาถึงพูดแต่ดีเซลอย่างเดียวเพราะเขามองว่าดีเซลเนี่ยมันใช้กันเยอะละวันดีเซลเนี่ยใช้มากกว่าเบนซินอยู่แล้วสมมติว่าวันนึงเราใช้น้ำมันดีเซลประมาณ60ล้านลิตรต่อวันเนี่ยน้ำมันเบนซินเนี่ยใช้ประมาณ30ล้านลิตรครึ่งๆแบบนี้เลยรถส่วนใหญ่ก็จะเติมน้ำมันพวกนี้แล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการขนส่งอะไรด้วยกลัวจะทำให้ต้นทุนการขนส่งเนี่ยมันเพิ่มขึ้นรถเมล์อะไรตอนนี้ใช้เนี่ยมันอาจจะทำให้ต้องมีการปรับราคาเพราะฉะนั้นถ้าตรึงไว้อย่างนี้ผู้ประกอบการที่ทำด้านขนส่งก็ไม่มีเหตุผลที่จะมาขึ้นราคาค่าขนส่งนี่ก็ประเด็นนึงแต่อันนี้เป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องชั่วคราวที่ทำเฉพาะว่าเอาเฉพาะน้ำมันดีเซลน้ำมันอื่นยังไม่พูดนะแล้วก็ต้องดูแนวโน้มต่อไปว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกมันขึ้นไหมถ้ามันขึ้นมันต้องมาให้มีความชัดเจนว่าคือขณะนี้มันหลังชนฝากองทุนน้ำมันเนี่ยมีทั้งชดเชย LPG มีทั้งชดเชย NGV ผมไม่แน่ใจนะLPG หุงที่ชาวบ้านใช้หุงต้มแล้วก็ที่ชาวบ้านเอามาเติมน้ำมันเอามาเติมแทนน้ำมันด้วยอะไรด้วยเนี่ยอันนี้เนี่ยมันอยู่ในกองเดียวกันเข้าใจว่าต่อไปนี่ต้องแยกแยกบัญชีออกมาชัดเจนเลยไม่ใช่แยกแต่ทางไม่ใช่แยกแต่ทางตัวเลขนะแยกไปเลยว่าอันนี้ขาดทุนจะเอายังไงเราก็อยากรู้เหมือนกันค่ะว่าในอนาคตถ้าขาดทุนเนี่ยจะทำยังไงเงินที่จะเอามาเติมเนี่ยจะมีการพูดถึงเรื่องของการกู้เงินด้วยหรือเปล่าในช่วงหน้าคุยให้ฟังกันนะคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเรามองไปในอนาคตเนี่ยและราคาน้ำมันในตลาดโลกมันพุ่งขึ้นสมมติเราก็ต้องใช้น้ำมันแพงขึ้นมันมีทางอื่นไหมอาจารย์ที่จะทำให้ราคาในบ้านเรามันพอที่จะสมเหตุสมผลไม่แพงไปมากๆขนาดที่เราเคยแพงนะเราเคยแพง
ตอนนั้นเคยอยู่ที่ราคาประมาณโอ้35-36บาทต่อลิตรยังเคยนะค่ะพูดถึงน้ำมันดีเซลเบนซินเนี่ยนะค่ะคราวนี้ประเด็นมันดีอยู่ว่านะคือถ้ารัฐบาลจะตรึงราคาไม่ให้มันขึ้นผลิตภัณฑ์ไหนก็ตามทีเนี่ยมันจะมีส่วนต่างที่จะต้องมีคนจ่ายขณะนี้เราใช้กองทุนน้ำมันจ่ายก็จ่ายจนจะเกลี้ยงกระเป๋าอยู่แล้วถ้าพูดจริงๆอ่ะเพราะว่าบางรายการเนี่ยมันเป็นการไปรับแบบก้อนใหญ่มากคือเรื่อง LPG ที่ใช้ในครัวเรือนแล้วก็ที่ใช้ในรถยนต์เนี่ยรถยนต์ยังไม่เท่าไหร่ที่บ้านไปแบกรับตรงนั้นที่เป็นต้นทุนคือผมจำไม่ได้แล้วว่าเขาใช้ราคา LPG ที่เป็นราคาในการคำนวณยังไงแต่ราคาในตลาดโลกตอนนี้ LPG ต่อตันเนี่ยมันขึ้นมา800แล้วมั้ง800เหรียญต่อตันแล้วมั้งค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเฉพาะ LPG ที่ขายในราคาปัจจุบันซึ่งผมก็ว่าแพงนะไม่ใช่ถูกนะสมัยเริ่มต้นใหม่ๆให้มาคนมหัดใช้เนี่ยนะโอ้โหถูกเป็นอุจจาระเลยแค่จะแจกฟรีเลยเมื่อก่อนเนี่ยอย่าง LPG เนี่ยอาจารย์เขาก็ยังจะเสนอด้วยซ้ำไปคือตอนนี้เขาตรึงราคาให้มันอยู่ที่ถังละ318อันนี้สำหรับถัง15กิโลถูกต้องและตอนแรกเนี่ยจะตรึงไว้แค่สิ้นปีนี้แต่ว่าเห็นบอกว่าอาจจะขยายให้ถึงสิ้นเดือนมกราคมปีหน้าซึ่งตรงเนี้ยมันก็ต้องใช้เงินอุดหนุนไปประมาณ 1,400 ล้านบาทต่อเดือนอยู่แล้วถูกต้องคือประเด็นก็คือว่าถ้าราคาไม่ขึ้นมันก็ไม่ต้องชดเชยมากถ้าราคามันลดลงก็ยังไม่ลดราคานะบอกก่อนนะเวลาเดี๋ยวราคาก๊าซในต่างราคา LPG ในต่างประเทศลดลงทำไมประเทศไทยไม่ลดลงก็ขายถูกกว่าที่มันควรจะขายอันนี้ซึ่งตรงนี้ก็ใช้เงินในกองทุนเนี่ยในการแทรกแซงการดูแลใช่ตอนนี้ที่อุ้มมาตั้งแบบเงียบๆเนี่ยอุ้มไปเป็นหมื่นล้านแล้วถ้าเกิดอาจารย์มองว่ากองทุนน้ำมันเนี่ยในแง่มุมของการแทรกแซงมันสามารถทำได้ยากแล้วไปดูตัวเรื่องของภาษีไหมคะเราสามารถลดตัวภาษีตัวไหนได้บ้างคือไม่มันจะเก็บไม่เก็บอ่ะคือถ้าลดภาษีหรือไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันลิตรละ5บาท6บาทแล้วพวกนี้นะมันก็จะไปกระทบรายได้ของกรมสรรพสามิตรายการที่เป็นภาษีสรรพสามิตที่เป็นน้ำมันเนี่ยปีนึงเนี่ยผมเข้าใจว่าประมาณที่กรมสรรพสามิตเก็บอยู่เนี่ยรวมๆกันแล้วประมาณ 90,000 ล้านบาทมันมีอยู่สมัยนึงนะสมัยคุณอภิสิทธิ์อ่ะเก็บเหลือสตางค์เดียวอ่ะไอ้น้ำมันสรรพสามิตตอนนั้นราคาน้ำมันมันแพงเขาไม่ต้องการให้มันแพงเขาก็ลดการเก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันลงมาเหลือลิตรละสตางค์1ลิตรละครึ่งสตางค์อะไรตอนนั้นน่ะมันก็ทบรายได้ของกรมสรรพสามิตปีละประมาณ 90,000 กว่าล้าน2ปี3ปีจนในท้ายสุดต้องกลับมาใช้อันนี้ใหม่เพราะไม่งั้นกรมสรรพสามิตก็ไม่มีรายได้อันนี้มันโยงกันคือพูดมันพูดง่ายมันแน่นอนอ่ะถ้าเกิดถ้าไม่เก็บภาษีสรรพสามิตน้ำมันเนี่ยผมเอาไปรัฐบาลมันลดคือลดแม่งเลยลิตรละ5บาทมันลดได้จริงๆค่ะมันลดได้แต่มันกระทบตรงนู้นคือทำอย่างนึงมันก็จะใช่ถูกต้องอย่างแม้แต่เรื่อง LPG เนี่ยเขาบอกเขาจะแบกไม่ไหวแบบไม่ไหวเอาไงก็ต้องไปเอาเงินอื่นมาอุดตอนนี้เห็นกำลังพูดกับทางสภาพัฒน์บอกว่าไอ้เงินที่อุดหนุน LPG ทั้งหมดเนี่ยจะไปเอาเงินกู้ไอ้พระราชกำหนด 500,000 ล้านมาโปะมันก็อีหลอดเดียวกันเดี๋ยวก่อนเอาเงินก้อนนั้นที่จริงๆแล้วใช้เรื่องของสถานการณ์โควิดที่เป็นเงินมันจะใช้อันนี้ก็ได้มันใช้อันไหนก็ได้มันอยู่ที่รัฐบาลจะเอาเงินมาใช้ยังไงมันก็ไม่เกี่ยวหรอกมันก็เพิ่มไปอีกสิคะอันนี้คือเงินกู้ที่เรามีกู้อยู่แล้วเป็นก้อนหนึ่งคือถ้าคุณไม่มีตังค์คุณต้องกู้ค่ะถ้าคุณจะให้ของถูกคุณต้องมีคนจ่ายแทนหลักมันเป็นหลักแค่นี้เท่านั้นแหละมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกเพียงแต่ว่าจะทำยังไงไม่เก็บภาษีมันก็ต้องไปลดรัฐประมาณการตามประมาณการรายได้ของกรมสรรพสามิตในงบประมาณรายจ่ายปีในงบประมาณปี65มันก็ต้องลดลงลดลงตรงนั้นแล้วใครจะชดเชยมันต้องไปกู้มาชดเชยอยู่ดีคือมันวนอย่างนี้แหละมันไม่ใช่ว่าคือไม่ใช่ว่ามีใครเก่งกับใครฉลาดกับใครหรอกมันดูโครงสร้างมันก็รู้ละถ้าไม่เก็บเงินกองทุนน้ำมันเลยแล้วไม่ชดเชยเลยถ้าไม่ชดเชยเลยบางอันต้องขึ้นที่เขาชดเชยอยู่มันต้องดีขึ้นแล้วทางไหนที่จะพอทำได้มันทำอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแต่ราคาน้ำมันในตลาดโลกราคาน้ำมันสำเร็จรูปในตลาดโลกมันขึ้นน่ะมันต้องขึ้นแต่วิธีการบริหารไม่ให้มันเดือดร้อนน่ะมันต้องมีหลักนะแล้วก็ต้องมันต้องมีความจำกัดของมันว่าจะอุดหนุนแค่ไหนนี่มีคนถามชอบถามผมเยอะว่าแล้วทำไมบางประเทศเขาราคาน้ำมันถูกกว่าเราแน่นอนคุณไปดูโครงสร้างเขาสิค่ะราคาน้ำมันสมมุติราคาน้ำมันเบนซินน่ะลิตรละอะไรนะเอาตัวที่ใช้กันเยอะๆเนี่ยแก๊สโซฮอล์เนี่ยแก๊สโซฮอล์ลิตรละ19บาทหน้าโรงกลั่นนะถ้าเขาขายลิตรละ17บาทเนี่ย
แสดงว่าเขาไม่เก็บภาษีอะไรสักตวงเลยเขาต้องไม่เก็บอะไรเลยเพราะราคามันเท่ากันหมดราคาน้ำมันเนี่ยทั้งโลกคุณซื้อที่ไหนเท่ากันหมดเพียงแต่ว่าเมื่อเอามาเป็นวัตถุดิบแล้วเนี่ยคุณจะแต่งเติมยังไงถ้าคุณมันอยากให้ขายถูกคุณก็เอาเงินใส่ให้ก็ตั้งงบประมาณรายจ่ายชดเชยราคาน้ำมันขายปลีกมาเลเซียเขาทำอย่างนี้ค่ะมาเลเซียเนี่ยการนำเข้าน้ำมันของเขาก็สูงมากกว่าการที่ผลิตไม่คนมาพูดกับผมว่าถ้าอย่างนั้นทำไมเราไม่ไปซื้อน้ำมันที่หน้าสถานีบริการที่มาเลเซียลิตรละ17บาทมาขายลิตรละ19บาททำได้ไหมทำได้ไหมเขาจะให้คุณเขาโถเขาแค่คุณไปเอาน้ำขับรถนะจากสุงไหโกลกประดังเบซาไปเติมน้ำมันเขาแบบวันต่อวันเขายังนั่งดูคุณอยู่เลยมาโถเอ้ยแต่ว่าฐานะความมั่งคั่งเนี่ยคุณต้องเข้าใจนะใช้วันละดีเซลใช้วันละ60ล้านลิตรนึกภาพดิ60ล้านลิตรมันมายังไงก็ต่อท่อมาแต่เอาเป็นว่าโดยสรุปรวมความแล้วก็คือเราไม่สามารถทำอย่างประเทศเพื่อนบ้านอื่นๆได้เพราะว่าทำได้แต่ทำแล้วมันเป็นภาระเป็นภาระคุณต้องมีรายได้ทางอื่นมาอุดถ้าคุณมีได้ทั้งอื่นเหลือเฟือโถให้ละจะขายน้ำมันลิตรละบาทยังได้เลยแล้ววินาทีนี้เนี่ยนะคะ พูดถึงเรื่องของเศรษฐกิจรายได้ของรัฐเนี่ยไม่รู้ว่าจะเอาทางไหนเหมือนกันว่าภาษีตัวอื่นๆเนี่ยก็จัดเก็บไม่ตามเป้าอยู่แล้วด้วยซ้ำไปคือผมไม่ได้ตำหนิอะไรใครนะผมว่ากันตามข้อเท็จจริงนะอะไรที่มันใช่ข้อเท็จจริงก็ข้อเท็จจริงอะไรที่มันเป็นความเป็นจริงเป็นอย่างนี้ก็อธิบายอย่างนี้ผมดูกลางตัวเลขให้ดูแล้วผมเข้าใจแบบนี้แล้วผมก็เข้าใจว่าทำไมมันถึงมีข้อจำกัดในการบริหารไม่ได้มองเฉพาะจุดมันต้องมองความเชื่อมโยงอย่างอื่นด้วยวันนี้ได้แต่แน่นอนอ่ะอย่าให้มันแพงเกินไปแน่นอนงั้นมันโอเคเรื่องติดตามว่าจะแพงเกินไปหรือเปล่าแต่ที่สำคัญเนี่ยนะคะต้องดูอย่างฟังหูไว้หูแล้วก็จะเข้าใจค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ